Page 5กับเรื่องราวของ Tenerife Airport Disaster โศกนาฏกรรมการบินที่แรงที่สุดในโลกมีคนตายมากที่สุดในโลกโดยเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่มีเรื่องซับซ้อนซึ่งถ้าสมมุติว่าหนึ่งในเนี่ยไม่เกิดขึ้นสามารถทำให้เครื่องบินทั้ง2ลำเนี่ยไม่ชนกันและทำให้583ชีวิตอาจจะมีคนรอดจนถึงวันนี้โดยอันนี้เนี่ยทำให้ถ้าสมมุติว่าเครื่องบินน่ะไม่ขึ้นในเวลานั้นกัปตันไม่ได้พูดซ้อนการไม่มีการวางระเบิดในวันนั้นก็สามารถทำให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่3อย่างนี้เนี่ยอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยไม่มีจะทำให้การชนครั้งเนี้ยไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเดินมาเริ่มกันเลยครับโศกนาฏกรรมนี้ชื่อว่า Tenerife Airport Disaster ในวันที่27มีนาคม1977ครับโดยเวลาท้องถิ่นบ่าย5นาทีมีการวางระเบิดครับที่สนามบินแกรนด์คาเรียส่งผลให้เที่ยวบินทั้งหมดถูกเปลี่ยนเส้นทางนะครับไปยังเทเนริฟเฟ่นอร์ทหรือลอสโรดิโอสซึ่งมีขนาดเล็กกว่าและมีหมอกเนี่ยที่หนาทึบโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีเที่ยวบิน2เที่ยวครับนั่นคือเคมเที่ยวบิน4805เป็นเบิร์น747และแพนแอมเที่ยวบิน1736ซึ่งเป็นเบิร์น747ครับต่อไป4:56 นาทีเคมเที่ยวบิน4805ที่เป็นเบอร์777ได้รับอนุญาตให้ออกเดินทางแต่ต้องรอการเคลียร์รันเวย์ครับแต่ขอย้อนกลับไปก่อนครับโดยย้อนกลับไปนะครับระหว่างที่สองเครื่องบินเนี่ยกำลังกลับแล้วมาที่เทเนฟเฟ่นอร์ทเนี่ยหรือว่าลอสโรดิโอมองมาถึงเนี่ยเคมครับเขาเนี่ยจะต้องไปเติมน้ำมันก่อนพอเขาไปเติมน้ำมันเนี่ยเขาเนี่ยมาก่อนผู้โดยสารเคมเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เล้าต่างๆของสนามบินได้แต่ว่าของแพนแอมเนี่ยที่มาหลังเนี่ยถ้าปล่อยเข้าไปเนี่ยผู้โดยสารจะไปปนกันแล้วก็อาจจะมีการฮาวิกอะครับมันแบบมีคนเยอะเกินสนามบินเนี่ยเป็นสนามบินเล็กส่วนแพนแอมเนี่ยก็เลยต้องอยู่บนเครื่องครับก็ให้ผู้โดยสารกินน้ำสั่งอาหารแล้วก็ของที่แบบจะไปเอากลางไฟก็สามารถมาเสิร์ฟตอนนี้ได้หรือว่าสำหรับกัปตันเนี่ยก็ให้เข้าไปดูในห้องนักบินอะไรต่างๆเนี่ยแพนแอมก็ทำถ่วงเวลาไว้ประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเริ่ม 4:56 นาทีเนี่ยทีมเที่ยวบิน4805ได้รับอนุญาตให้ออกเดินทางแต่ต้องรอเคลียร์รันเวย์นะเคลียร์รันเวย์ก็คือต้องรอว่าให้คนอื่นเนี่ยลงรันเวย์ก่อนและ 5:02 นาทีเช่นกันครับแพนแอมเที่ยวบิน1736ได้รับคำสั่งแท็กซี่ไปตามรันเวย์และออกจากรันเวย์ที่ออกครั้งที่3นะครับถ้าคุณไม่เข้าใจรันเวย์นะครับจะเป็นแบบนี้โดยรันเวย์นะครับจะมีทางออก1 2 3อันนี้เนี่ยที่อันนี้เนี่ยโชว์แค่3อันก่อนโดยแพนแอมเนี่ยแท็กซี่ก็คือการที่เราขยับเครื่องบินนะครับขึ้นรันเวย์แล้วก็ขึ้นรันเวย์ออกรันเวย์แล้วก็หมุนกลับไปตาม KLM นั่นเองครับตามแบบนี้นั่นแหละครับจากนั้นเนี่ยตอน 5:05 เดี๋ยวผมจะบอกข้อ ATC ให้ก่อน KM after take off turn right onto heading 040 until intercepting the 325 radian from Las Palmas POR ต่อไปนะครับ KM ก็บอกว่าหลังจากเทคออฟเนี่ยให้หันหน้าไปที่จนกว่าแล้วจากอันนี้เนี่ยก็คือทางนะครับพี่เคียวเอ็มจะไปนั่นเองครับก็คือทางนี้เดี๋ยวแปลภาษาไทยให้เคียวบอกว่าRoger sir we are clear to taxi straight ahead for take off we are now at take off ก็คือได้รับคำสั่งนี้แล้วพวกเราเนี่ยจะแท็กซี่เพื่อที่จะไปเทคออฟและตอนนี้เนี่ยพวกเราอยู่ที่เทคออฟแล้วตอนนี้ตอน 5:06 นาทีแพนแอมบอก we are still taxiing down the runway the clipper one 736ก็คือบอกว่าพวกเรากำลังอยู่บนรันเวย์แล้วก็บอกชื่อไฟคลิปเปอร์ก็คือแพนแอม1736นั่นเองครับแพนแอม1736 ATC เนี่ยก็เลยพูดใส่ KLM ครับว่า cancel take off clearance cancel take off clearance นะครับเป็นชุดคำสั่งนะครับที่บอกให้เครื่องบินเนี่ยหยุดทันทีถ้าสมมติว่ากำลังจะ take off แล้วยังไม่หัน V1 ให้หยุดทันทีนั่นเองครับซึ่ง V1 นะครับถ้าคุณไม่รู้จัก V1 เวลาคุณเนี่ยกำลังอยู่ในเครื่องบินเนี่ยแล้วกำลังเทคออฟเนี่ยแล้วคุณดูวิดีโอเขาเนี่ยคุณจะได้ยินเสียง V1 V1 นะครับเป็นเสียงที่อินดิเคตนะครับว่าถ้าผ่านถ้ามีเสียงเขา V1 หลังจากคำว่า V1 เครื่องบินต้องเทคออฟไรยังไงก็ได้ต้องเทคออฟแล้วครับถ้าสมมติว่าไม่เทคออฟจะหลุดรันเวย์ระหว่างที่ ATC เราบอก KM เนี่ยเสียงเนี่ยของเสียงของ KM กับแพนแอมนะครับตีกันโดยBoeing 747นะครับมันจะมีเรดิโอครับที่แบบความถี่เนี่ยจะดังกว่าเพื่อนสมมุติว่าผมเอาเครื่องบิน737กับ747มาเทียบกันนะครับแล้วก็พูดเรดิโอใส่ ATC เนี่ยถ้าสมมติว่ามันเท่ากันเนี่ยถ้าสมมติว่า Boeing 737กับ747เนี่ยคนที่ ATC จะได้ยินมากที่สุดก็คือ747ครับ
ครับเพราะ747มีความถี่ที่สูงกว่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอา747กับ747มาอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วพูดเนี่ยเสียงมันจะตีกันเพราะสัญญาณมันเท่ากันครับแรงเท่ากันพอเอามารวมกันก็จะไม่ได้ยินอะไรเลยนั่นเองครับต่อไป5 โมง 7 นาที KM นะครับเริ่มเร่งเครื่องยนต์เพื่อที่จะขึ้นบินอันนี้คือฉากใกล้สุดท้ายแล้วครับตอน5 โมง 8 นาที KM เรียกว่า There he is look at this God damn the son of a is coming ก็คือนั่นไงเห็นเขาไหมนั่นแหละคนคนนั้นเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นหมายถึงเขากำลังบอกว่าแพนแอมเนี่ยอยู่ข้างหน้าเขาแล้วครับแล้วเขาทำอะไรไม่ได้แพนก็บอก get off แพนก็บอก get off นะคะเป็นสัญญาณให้โคไพลอต first officer fo นะคะ first officer ถูกแล้วแล้วก็ไพลอตเนี่ยให้ขยับออกจากรันเวย์ครับเพราะถ้าหนูมั่วไม่แถวจากรันเวย์ก็จะโดนชนแล้วก็ตอน5 โมง 8 นาที24 วินาที74 มิลลิเซคันด์นะครับ KLM ชนเข้ากับแพนแอมบนรันเวย คนบนแพนแอมโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะเป็นเหตุการณ์ทางอากาศที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอเวียชั่นเลยและนี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับในนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ